ถที่เป็นลักชัวรี่คาร์ค่ะผสมผสานระหว่างความเป็นสปอร์ตกับความเป็นคูเป้ได้อย่างลงตัวเลยนะคะหลงไหลกับรถรุ่นนี้มากๆค่ะกับ Mercedes-Benz CLS Class ทั้ง2คันเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูเลยค่ะว่าคันสีดำกับคันสีขาวมีความสวยแล้วก็แตกต่างกันอย่างไรบ้างกับ Mercedes-Benz CLS 250 TDI คันนี้เป็นรุ่น Exclusive นะคะจะมีความนุ่มนวลขับได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดขนาดอยู่ที่ 2,200 cc กับอีก204แรงม้าเลยนะคะสำหรับคันนี้สวยหรูด้วยสีดำ Obsidian Black ภายในก็ตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะคะเรียบหรูสะอาดตาดูแลรักษาง่ายนะคะล้อ Multi Spoke ขนาด18นิ้วแล้วแน่นอน CLS นะคะจะเป็นแบบสปอร์ตคูเป้ซีดานซิกเนเจอร์ของเขาเนี่ยคือประตูเฟรมเลททั้ง4บานนั่นเองค่ะแล้วก็ดีไซน์ด้านท้ายนะคะจะมีความสโลปตัวไฟท้ายก็เป็นเอกลักษณ์อีกหนึ่งอย่างของรุ่นนี้เรียกได้ว่าเป็นรุ่นพี่ใหญ่ของใครหลายๆคนเลยนะคะและดีไซน์ภายในอย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าเป็นโทนสีดำนะคะด้านหลังจะเป็นแบบ Exclusive สุดๆเลยนะคะเปรียบเสมือนผู้บริหารก็ว่าได้เลยนะคะเพราะว่าได้ถูกแบ่งซ้ายขวาออกจากกันเลยค่ะตรงกลางจะมีในส่วนของช่องเก็บของสะดวกสบายเบาะด้านหน้านะคะก็เป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้าพวงมาลัยเป็นแบบ Multi Function คอโซลตรงกลางจะเป็นลายไม้สีดำนะคะให้ความหรูหราสุขุมมากๆเลยค่ะพร้อมระบบแอร์แบบ2โซนนะคะใครชอบความเย็นความร้อนแบบไหนก็ปรับได้ตามสบายเลยค่ะรถคันนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นตัว Exclusive จะมีความนุ่มนวลมากๆเลยนะคะและยังมีกล้องถอยหลังอีกด้วยนะคะที่สำคัญที่สุดเลยค่ะคันนี้เลขไมล์วิ่งมาเพียงแค่ 65,000 กิโลเฉลี่ยแล้วนะคะตกปีละไม่ถึง 7,000 โลเองค่ะกับรถปี2011และราคาสุดพิเศษที่ Benz K ตั้งไว้อยู่ที่ 1,590,000 บาทคันนี้ออกห้างใหม่กว่า5ล้านบาทเลยนะคะคันที่2ไม่รอช้าเลยนะคะกับ Mercedes-Benz CLS 250 CDI คันนี้เป็นตัว facelift นั่นก็คือเหมือนจะเป็น all new เลยนะคะคุณผู้ชมลองสังเกตจากดีไซน์ด้านหน้าสิคะมีความสวยมากๆเพราะว่าคันนี้เป็นรุ่น AMG body part รอบคันก็จะเป็นชุดแต่งของ AMG กระจังหน้าสุดสวยอย่าง diamond grill คันนี้ได้ไฟหน้าระบบใหม่อย่าง multi beam ด้วยค่ะล้อ AMG ขนาด19นิ้วนะคะหลังคาซันรูฟแล้วก็ยังมีกล้อง360องศารอบคันแน่นอนว่าเป็นรถแบบสปอร์ตคูเป้ซีดานประตูก็จะเป็นแบบเฟรมเลททั้ง4บานค่ะพร้อมระบบ Keyless Go Package แล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้าที่สำคัญไฟด้านท้ายก็มีความสวยทันสมัยมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะสำหรับใครสนใจคันนี้หรือคันเมื่อสักครู่ตูนต้องขอให้รีบสแกน QR Code มาสอบถามเจ้าที่ฝ่ายขายแล้วค่ะเพราะว่ารถสวยๆแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนค่ะและสำหรับเบาะภายในคันนี้เป็นโทนสีดำตัดกับตัวรถสีขาวคันนี้ได้อย่างลงตัวเลยนะคะแล้วคุณผู้ชมลองสังเกตสีขาวคันนี้นะคะจะเป็นสีขาวเฉดพิเศษนั่นก็คือสีขาวไดมอนด์ไวท์นั่นเองนะคะมีเฉพาะตัวท็อปสุดของรุ่นแล้วก็มีเฉพาะคลาสใหญ่ๆอย่าง S Class แต่คันนี้เป็น CLS Class ก็อยู่ใน S Class เหมือนกันค่ะสำหรับดีไซน์ภายในคันนี้ตัว facelift ไม่ใช่แค่ facelift ด้านนอกอย่างเดียวภายในก็เชนใหม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยที่เป็น AMG 3ด้านท้ายตัดพร้อมปุ่ม Paddle Shift เป็นแบบ Multi Function แล้วก็มีขนาดที่เล็กลงทำให้การขับขี่นะคะสะดวกสบายแล้วก็มีความคล่องตัวที่สุดเลยค่ะคอนโซลตรงกลางจะเป็นลายไม้นะคะให้ความหรูหราค่ะตัวแอร์นะคะจะมีด้านซ้ายด้านขวาแยกออกจากกันได้ค่ะสามารถปรับได้ตามความต้องการเลยนะคะเบาะคู่หน้าสามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้าแล้วก็บันทึกตำแหน่งที่นั่งได้3ที่ด้วยกันและในส่วนของหน้าจอนะคะสังเกตไหมคะว่าจะมีดีไซน์ใหม่แล้วก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นแน่นอนค่ะเพราะว่าคันนี้เป็นตัว facelift คอนโซลด้านหน้าก็มีการเปลี่ยนไปใหม่ทั้งหมดเลยนะคะด้านหลังสะดวกสบายสไตล์ผู้บริหารเลยนะคะนั่งแบบ VIP ได้แบบ2ที่นั่งอย่างกว้างขวางสะดวกสบายแล้วที่สำคัญนะคะยังมีตัวนาฬิกาอนาล็อกของตัว Mercedes-Benz ให้ความหรูหราสง่างามเหมาะกับตัวรถคันนี้มากๆที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างคันนี้เป็นเครื่องยนต์แบบดีเซลสุดประหยัดเช่นกันนะคะขนาดอยู่ที่ 2,200 cc กับอีก204แรงม้าอัตราเร่งก็ดีอัตราสิ้นเปลืองก็ประหยัดรับคันนี้ไว้นะคะอุ่นใจหายห่วงเลยค่ะและสำหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถปี2015ค่ะเลขไมล์วิ่งมาเพียงแค่ 61,000 กิโลเท่านั้นนะคะกับราคาสุดพิเศษที่ Benz K ตั้งไว้อยู่ที่ 2,390,000 บาทที่สำคัญเป็นรถสูตร Benz Thailand แล้วก็หายากมากๆด้วยนะคะ
Mercedes-Benz CLS Class ทั้ง2คันที่ตูนนำมาแนะนำในวันนี้นะคะใครชอบคันไหนคะจะเป็นสีดำ Exclusive หรือว่าจะเป็นสีขาวตัวเฟซลิฟต์สวยๆนะคะต้องรีบแล้วค่ะเพราะว่ารถรุ่นนี้อยู่ไม่นานแน่นอนค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะจะซื้อรถเบนซ์มือ2ทุกครั้งต้องมีศูนย์บริการหลังการขายเท่านั้นนะคะวันนี้กระตูต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะ